อะไรหมอมีนแพทย์อินเทิร์น23วันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเรียวสิริเดชกำเนิดสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับทางไทย PBS ออนไลน์เนี่ยรายงานว่าเลขาธิการแพทยสภาโพสต์อะไรหมอมีนแพทย์จบใหม่เพิ่งทำงานได้23วันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลังจากที่ลงเวรครับก็ต้องเตือนหมอหลังลงเวรถ้าง่วงอย่าขับรถเองซึ่งล่าสุดนะฮะพลอากาศโทนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะฮะบอกว่าร่วมอาลัยหมอมีนอินเทิร์น23วันนะครับโดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวในการจากไปของน้องหมอมีนแพทย์หญิงยานิสาสืบเชียงแพทย์จบใหม่2566เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลประหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะชน4คันหลังจากที่ลงเวรและบอกว่าขอบคุณทีมพี่ๆโรงพยาบาลที่พยายามช่วยเหลือน้องอย่างสุดความสามารถหลังได้รับการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแพทย์ที่สภาก็จะมีการขอประสานข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการอย่างไรหรือไม่เพื่อเป็นแนวทางที่อาจจะช่วยป้องกันได้ในอนาคตแต่เบื้องต้นได้ทราบว่าเกิดเหตุที่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยสำหรับหมอมีนอยู่ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของจังหวัดราชบุรีนะครับกว่าจะเป็นหมอ1คนต้องทุ่มเทเรียนเป็นเวลา6ปีนับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศอย่างยิ่งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งสำหรับกำหนดการงานศพพระอภิธรรมของน้องแพทย์หญิงยานิสาสืบเชียงหมอมีนสวดอภิธรรมศพวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้ศาลา1โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่24-28มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นาทีนะฮะแล้วก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่8มิถุนายน2566นะฮะพลอากาศโทนายแพทย์อิทธิพรก็เคยเปิดเผยหลังการประชุมแพทยสภาเบื้องต้นเนี่ยเตรียมตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาแพทย์เพิ่มพูนทักษะอินเทิร์นลาออก2ชุดก็คืออนุกรรมการการตรวจสอบแพทย์เพิ่มพูนทักษะเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมปัญหาและคณะกรรมการนโยบายนี่ครับซึ่งจะมีแพทย์จากทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดแนวทางและก็ระเบียบเช่นการเรียนของแพทย์6ปีการใช้ทุนในปีที่7เหมาะสมหรือไม่ส่วนเรื่องของชั่วโมงการทำงานของแพทย์ก่อนหน้านี้มีประกาศจากแพทยสภาเรื่องกำหนดชั่วโมงทำงานของแพทย์1สัปดาห์ไม่ควรเกิน40ชั่วโมงแต่ก็ยอมรับว่าบางโรงพยาบาลแพทย์มีภาระงานมากครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนมาได้นะ